มาดูเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นกันบ้างอู๋พี่เอกเปิดมาก็ร่วงเลยอันนี้รับกับทางด้านตัวเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกามันพุ่งสูงขึ้นแต่สถานการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยมันยังไงดีคะถ้ายังจำได้ผมบอกว่าช่วงนี้อย่าฟันธงและให้ชกสั้นกำไรให้ขายใช่ค่ะวันนี้ถึงวันชกแล้วครับคือวันนี้ถึงวันซื้อแล้วครับแต่ซื้อเล่นสั้นครับซื้อเล่นสั้นถามว่าทำไมวันนี้ถึงวันซื้อดูตารางเนี่ยฮะถ้าท่านผู้ชมท่านนักทุนเห็นนะครับทุกครั้งที่เซ็ตเด็กลงมาตรงเนี้ยนะครับจุดต่ำสุดจะยกสูงขึ้นประมาณ1550และจะเด้งทุกครั้งนะครับจุดสูงสุดใกล้ๆ 1,600 จะลงทุกครั้งวันนี้ตัวเลขเช้านี้อยู่ที่ประมาณ1549ผมคิดว่าน่าสนใจไปเร็วๆเลยว่าแล้ววันนี้จะชกสั้นตัวไหนผมย้ำนะครับต้องชกสั้นนะครับอย่าพึ่งเล่นลงทุนในระยะสั้นเพราะว่าความผันผวนตรงนี้จะชัดเจนมากขึ้นในครึ่งหลังของเดือนนี้อย่างช้าต้นเดือนมิถุนาวันนี้ผมเสนอตัวเดียวครับจำได้ไหมฮะตอนติดล้อ50กว่าบาทผมบอกอย่าพึ่งเข้าไปใช่ค่ะมันแพงไปนะครับแล้วมันแพงจริงแต่หุ้นที่ดีหรือหุ้นที่มันแพงไปราคาจะน่าสนใจทันทีเมื่อเข้ามาในช่วงราคาถูกนี่แนะนำติดล้อครับไปดูกราฟเลยครับติดล้อสิ่งที่เราเห็นก็คือราคาลงมาโดยตลอดครับและราคาตอนนี้ถูกกว่าราคาวันแรกมหาศาลโอ้ใช่ค่ะแต่อาจจะแพงกว่าราคา IPO นิดหน่อยจุดซื้ออยู่แถวนี้แหละครับ40บวกลบประมาณ1บาทก็คือ40 41 39กว่าๆนะครับเป้าหมายในการรีบาวรอบนี้และเหมาะสำหรับชกสั้นของเราจะอยู่ที่ประมาณ43กับ45ครับวันนี้น่าสนใจครับสำหรับติดล้อครับ